สวัสดีครับตอนนี้สวัสดีครับตอนนี้จะแนะนำวิธีการuninstall โปรแกรมUnderman Post หรือว่าโปรแกรมต่างๆที่เป็นของ Aristo นะครับโดยวันนี้จะใช้ตัว Windows 7นะครับในการสาธิตนะครับวิธีการก็คือว่าเรากดปุ่ม Start ในส่วนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ต่อมาที่ Control Panel นะครับทีนี้พอเราเข้ามาที่ Control Panel เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็รอมานิดนึงเราก็จะมาที่ตัวโปรแกรม and feature นะครับแล้วเราก็กดตัวนี้มาปุ๊บแล้วเราก็เลือกนะครับที่จำเป็นของ Aristo ก็คือจะมีในส่วนของ MySQL นะครับ MySQL คุณลูกค้าก็มาดูที่หัวข้อ MySQL เราต้องอันนี้คือตัวฐานข้อมูลนะครับเราต้องเอาออกนะครับพอดีว่าในเครื่องที่สาธิตอยู่นี้จะมี MySQL เยอะแยะเลยหลากหลายเวอร์ชันเพราะว่าจะเป็นของทางทีมงานนะครับเราก็กดที่เลือกที่ MySQL นะครับที่ในเครื่องลูกค้าที่ติดตั้งไปคลิกขวาครับแล้วกดคำว่า uninstall เลยนะครับแล้วก็กด next นะครับอันนี้ผมขอข้ามขั้นตอนจะไม่ทำนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะต้องใช้งานในส่วนของปัจจุบันนะครับในส่วนของตัว MySQL ตัวนี้ในส่วนนึงแล้วก็ในส่วนของ MyODBC เราก็กดคลิกขวาแล้ว Uninstall นะครับแค่นี้เองครับถ้าเกิดว่ามีโปรแกรม Underman Post เราก็ต้องเลือกหา Underman Post ด้วยนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้ว Uninstall เช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมได้ใหม่เลยหรือจะรีสตาร์ทอีกรอบนึงก็ได้นะครับแล้วก็ดำเนินการในการติดตั้งโปรแกรมใหม่อีกรอบนึงนะครับก็จะเป็นการเสร็จสำเร็จนะครับขอบคุณครับที่ให้โอกาสแนะนำตัวโปรแกรมนะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ